คราเคนปีศาจหมึกยักษ์ใต้ท้องทะเลลึกคราเคนคือสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในตำนานของชาวกรีกโรมันซึ่งเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนหมึกกล้วยแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะเหมือนหมึกแต่ขนาดของมันใหญ่พอๆกับเรือเดินสมุทรมันมีขนาดตัวแตกต่างกันตั้งแต่14ถึง30เมตรน้ำหนักประมาณ 2-3,000 กิโลกรัมมีหนวด8อันและมีพละกำลังมหาศาลส่วนมากจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกคราเคนจะพุ่งพรวดขึ้นมาจากผิวน้ำมันจะใช้หนวดขนาดใหญ่พันรัดรอบตัวเรือเดินสมุทรหักเสากระโดงเรือทิ้งแล้วใช้หนวดที่ว่างอยู่จับลูกเรือมารัดจนกระดูกหักตายหรือโยนเข้าไปในปากที่มีขนาดมหึมากินเป็นอาหารส่วนตัวเรือก็ถูกดึงลงน้ำจนจมหายไปผู้รอดชีวิตจากการโจมตีของคราเคนนั้นมีน้อยรายมากหากรอดจากการถูกจับกินได้ก็มักจะถูกน้ำวนที่เกิดจากคราเคนดูดลงทะเลไปด้วยจากปากคำของชาวประมงที่รอดจากการโจมตีของคราเคนได้บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุร้ายพวกเขาเห็นว่าน้ำทะเลมีฟองผุดขึ้นมามากมายราวกับว่าภูเขาไฟใต้ทะเลกำลังปะทุและมีกระแสน้ำวนไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงบางครั้งหากเห็นเกาะกลางทะเลทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนเชื่อกันว่านั่นเป็นคราเคนที่กำลังนอนนิ่งจนดูเหมือนเกาะลอยน้ำขนาดเล็กหากใครเผลอแล่นเรือเข้าไปใกล้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันโดยไม่รู้ตัวคราเคนถือเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเพียงไม่กี่ตัวที่มีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตัวจริงของมันก็คือหมึกกล้วยขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกและเหตุผลที่มันโจมตีเรือไม่ใช่เพราะต้องการกินลูกเรือแต่เพราะเข้าใจว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่คือวานสเปิร์มซึ่งเป็นทั้งศัตรูและอาหารของมันและเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่คราเคนเคยทำก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคราเคนโจมตีเรือรบ2ลำของอังกฤษและจับลูกเรือบนนั้นกินหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวโดยมีเรือรบลำอื่นๆเป็นพยานเหตุการณ์นี้จึงถือได้ว่ามนุษย์ก็คือเหยื่ออย่างหนึ่งของมันเยติมนุษย์หิมะขนดกบนภูเขาสูงเยติบิ๊กฟุตหรือมนุษย์หิมะเป็นสัตว์ประหลาดในจินตนาการที่อาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือบนภูเขาหิมาลัยมีลักษณะภายนอกเหมือนลิงที่ไม่มีหางเดินด้วยขาหลังทั้งสองข้างเหมือนมนุษย์มีขนดกหนาปกคลุมทั่วร่างกายสีเข้มเช่นสีดำสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแดงส่วนขนที่ใบหน้าจะมีสีคล้ำกว่าเล็กน้อยแต่บางพื้นที่ก็เชื่อว่ามันมีขนสีขาวปกคลุมทั่วร่างกายสูงตั้งแต่150ถึง250เซนติเมตรน้ำหนัก270กิโลกรัมมีเขี้ยวยาวแหลมคมพละกำลังมหาศาลสามารถหักกระดูกสิ่งมีชีวิตอื่นหรือทำให้ถึงตายได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวมีเสียงร้องที่น่าสะพรึงกลัวทั้งเสียงร้องแหลมสูงและเสียงคำรามต่ำนอกจากนี้ยังมีกลิ่นตัวเหม็นอย่างร้ายกาจผู้คนจึงเชื่อว่าหากอยู่ๆได้กลิ่นเหม็นรุนแรงโดยหาสาเหตุไม่ได้นั่นแสดงว่าเยติกำลังเดินทางมาทางนี้ให้รีบหนีโดยเร็วความเชื่อเรื่องเยติของแต่ละชนเผ่าจะต่างออกไปบางก็ว่าพวกมันขี้อายรักสงบและไม่ค่อยปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นยกเว้นมีผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันบางชนเผ่าก็เชื่อว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายขี้โมโหชอบลงจากหุบเขามาขโมยสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เช่นแกะแพะวัวบางครั้งก็ลักพาตัวเด็กๆที่ชอบหนีออกมาเล่นนอกบ้านเพื่อเอากลับไปกินที่ถ้ำหลายคนเชื่อว่าตัวเยติมีจริงเนื่องจากมีการพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของสัตว์
และขนที่ระบุไม่ได้ว่ามาจากสัตว์ชนิดใดและภาพถ่ายระยะไกลของเยติอันเลือนรางยิ่งไปกว่านั้นหลายคนยังยืนยันอีกว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงคำรามหรือเจอตัวเยติตัวเป็นๆมาแล้วตัวอย่างเช่นเด็กหญิงชาวเนปาลคนหนึ่งบอกว่าเธอเคยเจอเยติและถูกมันทำร้ายแต่รอดชีวิตมาได้วันนั้นเธอกำลังดูแลฝูงจามรีซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายวัวอยู่บนภูเขาจู่ๆเยติตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอจนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเด็กหญิงก็พบว่าตัวจามรีของเธอถูกเยติบิดเขาและหักคอตายไปทั้งหมด5ตัวยูนิคอร์นม้ามีเขาในตำนานที่สามารถรักษาพิษได้ทุกชนิดยูนิคอร์นเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีลักษณะเหมือนม้าสีขาวบริสุทธิ์ทว่ามีเขาที่บิดเป็นเกลียวจนแหลมโผล่ขึ้นมาจากบริเวณหัวหนึ่งอันเขานั้นเป็นสีขาวและมีผิวสัมผัสเหมือนกับงาช้างมันเป็นสัตว์ที่รักความสงบและความสันโดษตามปกติแล้วจะไม่อยู่รวมกันเป็นฝูงมักจะแยกกันอยู่ตามจุดต่างๆตัวเดียวยกเว้นช่วงหาคู่หรือลูกยูนิคอร์นที่เขายังไม่ขึ้นจะอาศัยอยู่กับแม่ยูนิคอร์นและแยกตัวออกไปเมื่อเขาของมันงอกขึ้นมาเต็มที่ยูนิคอร์นมีน้ำหนักตัวเบามากจึงไม่ทิ้งรอยเท้าให้เหล่านักล่าติดตามได้พวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีอายุไขจึงไม่มีวันแก่ตายแต่สามารถตายได้จากบาดแผลทางร่างกายสิ่งมีชีวิตนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของเขาที่ถือว่าเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดและสามารถสลายพิษได้ทุกรูปแบบรวมถึงการชำระล้างสิ่งสกปรกตามแหล่งน้ำคนที่โดนพิษเข้าสู่ร่างกายหากได้สัมผัสเขาของยูนิคอร์นก็จะหายจากโรคภัยได้และเมื่อยูนิคอร์นพบเห็นแหล่งน้ำสกปรกพวกมันจะทิ้งเขาลงไปในน้ำแล้วแหล่งน้ำนั้นก็จะใสสะอาดขึ้นมาทันทีบางคนจึงเชื่อว่ายูนิคอร์นเป็นเทพแห่งน้ำความเชื่อเรื่องเขายูนิคอร์นสามารถรักษาพิษได้ทุกชนิดทำให้ผู้คนมากมายทั่วโลกออกตามหามันทุกวิถีทางทว่ายูนิคอร์นมีฝีเท้าที่รวดเร็วและเป็นม้าที่ฉลาดหลักแหลมมากกว่าม้าทั่วไปไม่สามารถจับได้ด้วยวิธีปกติและหากเข้าใกล้มันก็มีโอกาสที่จะถูกยูนิคอร์นใช้เขาแทงจนตายได้นักล่าจึงต้องใช้จุดอ่อนของมันนั่นก็คือสาวพรหมจรรย์นักล่าจะให้สาวพรหมจรรย์ไปนั่งรอยูนิคอร์นในพื้นที่ธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์หากยูนิคอร์นสนใจมันจะเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาสาวพรหมจรรย์อย่างว่าง่ายก่อนจะนอนหนุนตักของเธอแล้วพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วซึ่งในระหว่างนั้นนักล่าก็สามารถเลื้อยเขาของมันออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ถึงกระนั้นเขาอันล้ำค่าของยูนิคอร์นก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเลือดที่ไหลออกมาจากตัวยูนิคอร์นมีความเป็นพิษอย่างร้ายแรงเลือดแต่ละหยดของมันจะนำพามาซึ่งความตายทั้งต้นไม้ใบหญ้าแมลงหรือคนที่สัมผัสกับเลือดของมันจะต้องตายและผู้ที่สังหารยูนิคอร์นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกก็จะต้องคำสาปและตายอย่างทุกข์ทรมานนกฟีนิกซ์นกแห่งความอมตะเกิดใหม่จากเท่าฐานนกฟีนิกซ์เป็นนกแห่งความอมตะในตำนานโบราณลักษณะภายนอกคือมีปีกใหญ่หางยาวมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเท่าเหยี่ยวไปจนถึงนกกระจอกเทศขนของมันมีหลายสีเช่นสีทองสีแดงสีเหลืองหรือสีม่วงและสีน้ำเงินเวลาแสงแดดส่องกระทบขนของมันจะดูเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ในขณะที่บางเวอร์ชันก็บอกว่าขนของมันคือเปลวไฟที่ห่อหุ้มร่างทั้งร่างนกฟีนิกซ์ถือเป็นเทพหรือตัวแทนของความดีงามและความเป็นอมตะทั้งยังมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเช่นบินได้อย่างรวดเร็วแบกรับน้ำหนักที่มากกว่าตัวเองได้หลายเท่าเสียงร้องของมันสามารถทำให้คนชั่วรู้สึกหวาดกลัวและเสียสติได้
แต่หากคนที่จิตใจดีงามได้ยินเสียงร้องของนกฟินิกซ์ก็จะเกิดความกล้าหาญและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเมื่อนกฟินิกซ์ปรากฏกายความชั่วร้ายในบริเวณนั้นจะอ่อนแอลงทันทีนอกจากนี้น้ำตาของนกฟินิกซ์ยังมีพลังด้านเวทมนต์และการรักษาที่ยอดเยี่ยมสามารถใช้รักษาโรคภัยบาดแผลหรือแม้กระทั่งชุบชีวิตของคนที่ใกล้ตายให้ฟื้นขึ้นมาแข็งแรงได้แม้กระทั่งผิดร้ายก็สามารถขจัดได้ด้วยน้ำตานกฟินิกซ์เพียงหยดเล็กๆหยดเดียวทว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้น้ำตาอันหายากนี้มันจะเป็นผู้เลือกเองว่าใครที่สมควรได้รับแต่สิ่งที่ทำให้นกฟินิกซ์มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำที่สุดก็คือเรื่องราวความเป็นอมตะของมันนกฟินิกซ์ที่รู้ตัวว่าหมดอายุไขจะหาไม้หรือฟืนมาสุมรอบๆรังและนอนรออยู่อย่างนั้นเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมารอบตัวมันก็จะเกิดเปลวเพลิงลุกโหมเผาจนร่างของมันเหลือเพียงขี้เถ้าและไม่นานในกองเถ้านั้นก็จะมีลูกนกเกิดใหม่จากนั้นมันก็จะเติบโตไปตามกาลเวลาจนถึงอายุไขและตายลงจากนั้นก็เกิดใหม่อีกวนเวียนไปไม่รู้จบบางตำนานก็บอกว่าพวกมันจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวก่อนหน้านั้นได้เลยกลายเป็นนกตัวใหม่อย่างแท้จริงทว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนมีจุดอ่อนนกฟินิกซ์ที่เป็นอมตะเองก็มีจุดอ่อนเช่นกันนั่นก็คือเหล็กหากผิวหนังของมันสัมผัสเหล็กบริเวณนั้นจะถูกลวกหรือแสบร้อนเหมือนถูกไฟเผาและอาวุธที่ใช้เหล็กสร้างขึ้นมาก็สามารถทำร้ายนกฟินิกซ์จนถึงแก่ความตายได้แต่ก็ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเมื่อตายไปมันก็จะเผาตัวเองด้วยเปลวไฟและถือกำเนิดจากขี้เถ้าได้ใหม่อีก